อนนี้นะครับเราอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Geometry Dash นะครับเป็นเกมเคาะตามจังหวะเพลงนะฮะคือเกมนี้เนี่ยผมซื้อมาตั้งแต่ตอนที่เล่น Friday Night Funkin' นะครับคือมันเป็นเกมเพลงเหมือนกันก็เลยซื้อมาเล่นนะฮะแต่ว่าเกมนี้เนี่ยมันมีปัญหาอยู่ว่าเกมเพลงในเกมเนี่ยมันมีปัญหาเยอะนะครับคือทำคลิปไม่ได้ก็เลยไม่ได้เล่นนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่เข้ามาเล่นเพราะว่ามันมีโหมดที่เป็นคัสตอมอยู่นะครับคือเราสามารถทำด่านเองได้แล้วก็มีคนทำด่านจากเกมประตูมาด้วยนะฮะนี่นะฮะในโหมดออนไลน์เลเวลนะครับหรือว่าโหมดคัสตอมคือมีคนทำด่านจากเกมประตูมาเพียบเลยนะครับเยอะมากแต่ผมคงไม่เปิดเพลงในเกมนะครับเพราะว่าปิดไปเลยให้มีแต่เสียงเอฟเฟคนะครับคนเล่นเป็นหมื่นหมดเลยนะเล่นกันเยอะอยู่อันนี้ผมเล่นไปแล้วนิดนึงนะครับแค่ 3% เพราะว่าจะลองดูว่ามีเสียงเพลงหรือว่ามีเสียงเอฟเฟคหรือเปล่านะมาเล่นต่อคือฮาร์ดเดอร์เลยนะฮะ7ดาวยากมากเดี๋ยวนะปุ่มสเปซบาร์ปุ่มผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าไม่ได้เล่นเอ้ยนี่ว่าแล้วจะฟิกวิ่งเพื่อจะโอ้โหจังหวะกระโดดอยู่ข้างหน้าเลยตัวฟิกมาไล่โอเคถ้าเห็นขาวๆอย่างนี้คือกระโดดอันนี้กระโดดโอ้โหตู้มาอันนี้กระโดดตรงไหนอะไม่มีเพลงนะฮะมีแต่เสียงเอฟเฟกต์มันไปเร็วมากเลยกระโดดตรงนี้กระโดดออกคลานคลานกดปุ่มอะไรปล่อยไปเฉยๆหรือเปล่าเมื่อกี้ผมกระโดดกระโดดตรงนี้อ่ะฮะลงมายังไงอ่ะลงมาแล้วก็เอานี่ไงแล้วอะไรต่อแล้วตรงไหนต่อทำไมมันยากจังไม่รู้ว่ามีเพลงมันจะช่วยหรือเปล่านะยังไงก็ดูไม่ทันอยู่ดีลงมาโอ้โหต้องแบบลงมาก่อนกระโดดไปลงมาฮะแล้วตรงนี้ไปไหนถึงว่าทำไม7ดาวมันยากมากนะอันนี้เอาอย่างนี้ก่อนเอางี้ก่อนแป๊บนึงเราไปเล่นด่านที่มันธรรมดาดูก่อนอันนี้ประตูฮะกระโดดข้ามไปอันนี้เฮ้ยกุญแจต้องเก็บกุญแจด้วยกระโดด2ครั้งเนี่ยอันนี้พอเล่นได้วัดไปยังไงอ่ะอ๋อข้ามไปเลยเฮ้ยแจ็คเมื่อกี้แจ็คกูดูไม่ทันฮะเกมมันเร็วมากกระโดดข้ามไปโอ้ซ่อนตรงไหนเฮ้ยหัวใจผมเก็บหัวใจมาอ๋อซ่อนหัวใจเป็นการซ่อนประตู35ฮะอู้กระโดดฟีกเมื่อกี้ฟีกใช่ไหมเมื่อกี้ฟีกอันนี้ไม่ยากซ่อนนี่เก็บหัวใจฮะโจลัสเมื่อกี้เหมือนมีการข้ามประตูไปนะฮะอะไรเนี่ยโอ้ไปได้ไกลอยู่โอ้มันต้องกะให้ดีด้วยอ๋อกดข้างไว้โอเคไฟโอ้ต้องกระโดดมาสีเหลืองโอ้เดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งทุกอย่างมันไปเร็วมากมันไม่มีเวลาให้พักเลยค้างไว้นี่แล้วก็ไฟโอ้โหโอเคไฟอะโดนได้ผมกระโดดเร็วเกินไปเจอกันบ่อยมากเลยตัวฟิกแล้วก็ข้ามไฟเฮ้ยผ่านเฉย50ครึ่งทางเก็บน้ำยามาอ้าวผมพลาดไปอันหนึ่งโอ้โหฟิกเกอร์ถ้าไม่ครบไม่เปิดโอ้เฮ้ยแต่ไม่ยากพอเล่นได้ไม่ยากเกินไปเมื่อกี้มันเหมือนมีทางขึ้นไปข้างบนด้วยนะผมลืมกระโดดสมาธิต้องดีมันมีทางขึ้นไปข้างบนใช่ไหมที่เราไปติดตอนแรกตรงนี้นี่ไงแล้วอ๋อเป็นสควีชยังไงก็ผ่านไม่ได้อยู่ดีตัวเขาปิดไว้อ่ะลุยไฟไปกระโดดตรงนี้อ่ะแค่นี้เองโอ้เสียเวลาอยู่นานเก็บกระโดดเก็บให้หมดโอ้ยเพิ่งจะ 38% เหรอเฮ้ยประตูมันไปไกลแล้วนะทำไมเพิ่ง 30%
ขับเรือขับเรือเอ้ยเกือบขับเรือคือน่าจะเป็นการคลิกค้างไว้ในการบังคับทิศทางโอเคอันนี้ปล่อยไปก็อ๋อมันกลับหัวกลับมาผมนึกว่ามันตีลังกาอยู่นี่ปุ๊บมาปั๊บกระโดดขึ้นกระโดดโอ้โหประตูอยู่ข้างล่างเราต้องไม่กดไม่คลิกปล่อยเมาส์ไปข้างล่างแต่ว่าก็ต้องเลี้ยงให้อยู่ในช่องที่ไม่โดนพื้นโอ้ทำไมมันยากอย่างนี้เนี่ยทิ้งไปอ่ะฮะโอเคตามลูกศรโอ้โหอย่าไปเครียดอย่าไปตื่นเต้นอย่าไปกลัวนิดนึงก็19กับวัดเมื่อกี้คืออะไรเล่นยังไงโอ้มันจะถึง100อยู่แล้วมันคืออะไรเห็นมันเด้งไปเด้งมาข้างบนข้างล่างคืออ๋อคือต้องเปลี่ยนทางใช่ไหมเนี่ยน่าจะต้องเปลี่ยนทางมั้งโอ้คลิกทีนึงคือเปลี่ยนทีนึงอยู่ข้างบนหรือข้างล่างแล้วต้องหลบให้ดีโอเคครับโอเคครับเลี้ยงไว้ปุ๊บก็ไม่ได้ยากกดทำไมเนี่ยโอ้ตีมือเดี๋ยวนี้เลยนะนี่แน่พอเรารู้ทางแล้วมันก็ง่ายแล้วฮะมันอีซี่แล้วความยากมันอยู่ที่เราไม่รู้ไงว่าข้างหน้าเจออะไรกับบางทีจำไม่ได้นะฮะอ่ะฮะโอเคยังไม่จบอีกเหรอแล้วมันคืออะไรตรงนั้นคอนโทรลยังไงเป็นแบบเรือใช่ไหมโอเคครับตรงนี้ยังไงโอ้มันต้องคลิกแบบรัวๆหรือเปล่าเฮ้ยมันแบบมันชิ่งเลยอ่ะเมื่อกี้โอ้ไม่เคยเจอตรงเมื่อกี้โอเคเหรอเมื่อกี้60% 60%ไอ้ข้างหน้ามันมีอีกเหรอมันประตูที่99แล้วพี่อะไรเนี่ยอะไรอ่ะให้วิ่งไปไหนผมหาแล้วนะเมื่อกี้คลิกรัวๆโอ้แล้วข้างหน้ามันมีอะไรอีกอ่ะมันมีอะไรอยู่ข้างหน้าดูไม่ทันอ่ะโหต้องวนกลับมาเล่นใหม่หมดทุกรอบกว่าจะไปถึงตรงนู้นกระโดดข้ามซ่อนที่เดิมใช่ไหมใช่แอมบูชฮะไปยังออกประตูหลายรอบออกตู้หลายรอบแอมบูชวิ่งไปวิ่งมาไปยังไปแล้วเออกระโดดอีกทีนึงอ่ะดับเบิ้ลจัมป์กุญแจอะไรอ่ะเดี๋ยวนะกุญแจตรงนี้เมื่อกี้คืออะไรอันนี้ลิฟต์หรือยัง anytime จบหรือยังจบแล้วโอ้ครึ่งชั่วโมงเกือบครบร้อยแน่โอ้โหด่านแรกคงต้องไปฝึกก่อนละมั้งเพราะว่ามันยากมากไม่รู้ข้างหน้ามีอะไรบ้างนะฮะแล้วเล่นยังไงก็ไม่รู้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ